กลับบ้านกันแล้วดูเข็นรถรถเข็นเขาถ่ายไงอ่ะให้มันเห็นอ่ะเออนี่เข็นรถมาโอ้ไปสมัครงานมาแบบว่าโทรแล้วก็ไปด้วยตัวเองด้วยโทรไปก็บอกโทรไปแล้วก็ไปด้วยตัวเองด้วยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตลาดสามีส่งข้อความมาบอกว่ามีของมาส่งหน้าบ้านเนี่ยรถมันไม่ค่อยล้อมันไม่ค่อยดีล้อมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาแล้วแพทก็เข็นมือเดียวนะเควินไปโรงเรียนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามหาเควินเควินไปไหนเควินไปโรงเรียนแล้วรถแพทอยู่ไหนอ่ะแปลงนู้นอ๋อเห็นแล้ว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 ชุด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 ไปทางนี้นะรถเนี่ยมันบังคับไม่ค่อยได้นะให้มันไปทางไหนมันก็ไม่ไปให้สักทางนู่นไงรถเราอยู่นู่นจีบนู่นเดี๋ยวเราก็จะมาเอาของใส่รถกันเบรก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 จ้าเบรกตรงนี้เบรกทำคลิปไปด้วยซื้อของไปด้วยเนี่ยนะมันจะใช้เวลานานถ้าแพทไม่ได้ทำคลิปนะแป๊บเดียวแหละจะทำคลิปด้วยนะเออรอไปเถอะกว่าจะเสร็จอะเป็นชั่วโมงเดินถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นเปิดรถก่อนข้างหลังรถก็เป็นด้วยชิการราชนีของเยอะมากอ่ะซื้อมะพร้าวมากินลูกหนึ่งซื้อมะพร้าวแพ้ซื้อมะพร้าวมากินลูกสมองไม่ค่อยจูนเท่าไหร่ช่วงนี้วันนี้แต่งหน้านะไปทำงานไม่แต่งหน้าแต่ออกมาช้อปปิ้งแต่งหน้าแต่บางวันก็ไม่แต่งเหมือนกันบางวันก็มาแบบโซมๆเหมือนกันแหละจอดรถก่อนไอ้ร้านนี้เขาไม่มีที่จอดรถแบบดีๆเราก็ต้องจอดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นระเบียบสุดแล้วโอเคเนี่ยระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเอามะพร้าวไปกินในรถเดี๋ยวจะดูดมะพร้าวจะดูดน้ำมะพร้าวไปขับรถจะดูดน้ำมะพร้าวไปแล้วก็ขับรถไปด้วยแพทก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยววันนี้ก็ไปทำงานแต่วันนี้ไปทำงานตอนเย็นอ่ะเอาน้ำมะพร้าวใส่รถเลอะเทอะหน่อยนะรถลกไปนิดนึงรถสาวๆรถสาวเหลือน้อยรถสาวนะสาวเหลือน้อยป่ะหน้าไม่ซีดแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าแพทหน้าซีดแพทหน้าไม่ซีดแล้วนะแต่งหน้ามั่งก็ยังมีชีวิตชีวานะวันไหนไม่ได้แต่งหน้านี่หน้าซีดอาบน้ำมาแล้วก็มานั่งกินข้าวกินอะไรนี่หน้าซีดอย่างกับไข่ต้มหน้าซีดตัวเหลืองเชียวเขาว่าไม่ซีดแล้วนะพอแต่งหน้ามั่งอะไรมั่งเนาะบางทีเราหิวเราก็ไม่ทันไงก็อยากจะแต่งเหมือนกันแต่มันไม่ทันกินมันหิวซึ่งไปออกกำลังกายมาใหม่ๆด้วยหิวตาลายไปหมดแหละกินทุกอย่างไม่ได้ลดน้ำหนักลดน้ำหนักต้องเอาลงอีก10ปอนด์น่ะก็ว่าตอนนี้ผอมแล้วแต่ก็อยากจะเอาลงอีกอ่ะเพราะว่าถ้าเรากลับไปกินเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะเราต้องเอาลงอีกเราก็จะมาชิมเอามายังไม่ไปเดี๋ยวจะชิมมานี่น้ำมะพร้าวว่าเป็นไงรสชาติสตาร์ทรถก่อนเบลก่อนโอ้ยร้อน
ื้อของขนาดซื้อผักนะอยู่นี่ข้าวของแพงเนาะซื้อผักนิดๆหน่อยๆนะก็จะ70-80เหรียญแล้วยังไม่ได้ซื้อเนื้อซื้อหมูอะไรเลยซื้อแค่ผักกินที่นี่อยู่ที่นี่นะผักแพงเนื้อหมูอะไรพวกนี้ถูกน้ำมะพร้าวนี่มะพร้าวมาจากไทยปรับแสงหน่อยมืดตึ๊ดเลยอ่ะได้ยังน้ำมะพร้าวมาจากไทยดูดไม่ขึ้นอ่ะปล่อยรถมาเบียดเอาอีกเขาจะถอยรถไม่ชนรถแพ้ทะเบียนแพ้ที่ตั้งกว้างอร่อยมากหอมมากเลยมาจากเมืองไทยเลยนะเนี่ย Product of Thailandเออชื่นใจอร่อยกลับบ้านไปพักผ่อนซะหน่อยจะได้พักผ่อนเด้อต้องไปรับเควินหมดไปรับเควินที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ต้องมาเตรียมทำกับข้าวให้เขาอีกข้าวให้สามีกับลูกไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปไหนคงอาทิตย์นี้คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกเนาะน้อยเขาก็ไปดูบ้านไม่ได้มาสังสรรค์ด้วยกันเลยมาดื่มกุ๊กกุ๊กดื่มไวน์ด้วยกันเดี๋ยวก็มาเสาร์อาทิตย์นี้แพทก็คงไม่ได้ไปไหนเออเสาร์อาทิตย์นี้ไปวิ่งเนี่ยไปทำคลิปให้ดูเสาร์อาทิตย์นี้ไปวิ่งแล้วก็วันนี้ก็ไปทำงานพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนี่พรุ่งนี้พาเควินไปตัดผมแล้วก็ไปคอสโก้กันแค่นั้นแหละไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย